ำความดีแล้วนาจาที่เจ้าเอ่ยถึงนั้นเป็นใครใช่นาจาเด็กที่ฆ่าหลานข้าตายหรือเปล่าบอกมาเดี๋ยวนี้นะฮะท่านเป็นใครได้โปรดเอ่ยนามให้ข้ารู้ด้วยเถิดข้าคือนาคราชโพคีไนเป็นน้องสาวของโพคีนาคราชมเหสีของพญานาคราชทิศที่4เจ้าชายอคีนาคาที่ถูกเด็กนาจาฆ่าตายนั่นคือหลานของข้าเองเจ้าเด็กคนนี้มันตายไปนานแล้วนี่ฮะยังไอ้นาจายังไม่ตายมันคนเดียวกันนี่แหละที่ทำร้ายข้าท่านนาคราชยิมโพคีไนไอ้นาจาลูกขุนฟ้าเจ้าเมืองกำแพงนี่แหละฮะเจ้าบอกว่าไอ้นาจาลูกขุนฟ้าเมืองกำแพงไอ้เด็กที่ฆ่าหลานชายข้ามันยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอฮะมันยังไม่ตายใช่ไหมใช่แล้วท่านหญิงไอ้นาจามันฆ่าตัวตายแต่มันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วเพราะมีผู้ชุบชีวิตมันข้ารู้เรื่องนี้ดีข้าคือกำเพิงอุปราชเมืองกำแพงไอ้นาจามันเกลียดข้ามันทำร้ายข้าถ้าท่านนาคราชหญิงโพคีไนคิดจะแก้แค้นให้หลานชายท่านข้ากำเพิงยินดีรับใช้สุดกำลังดีนาจาตายเจ้ากำเพิงคิดขันอาสาจะช่วยข้าล้างแค้นเจ้านาจาโดยไม่ดูสารและล่วงสภาพเจ้าตอนนี้ก่อนเจ้าน่ะคล้ายคนจะตายอยู่แล้วรู้ไหมจริงสิท่านหญิงข้าเหมือนคนตายแล้วคงคิดว่าข้าจะช่วยอะไรท่านไม่ได้ใช่ไหมล่ะท่านหญิงกำเพลิงเจ้าอย่าเพิ่งน้อยใจไปสิเอาละข้าจะช่วยเจ้าเพราะถึงยังไงตอนนี้เจ้าก็คือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมแค้นของข้าข้าจะพาเจ้าไปหาเพื่อนข้าคนหนึ่งซึ่งจะช่วยเจ้าได้มาเจ้าไปกับข้าเดี๋ยวนี้ไปกันเลยกำเพลิงที่นี่ล่ะถึงแล้วถึงแล้วเหรอลองดูอาสมสหายข้าอยู่ข้างหน้านู้นขอวิเศษปิ๊กนาจาสิเจ้าแม่ปิ๊กนาจาสิเจ้าแม่อะไรล่ะท่านหญิงระวังนะเดินแล้วข้าลอยนี่ไงแม่หญิงโพคีไนเพื่อนข้านับว่าท่านยังเป็นยอดฝีมืออยู่เหมือนเดิมขอบใจสหายข้านี่ไงโอ้ยโอ้ยเจ้ากำเพิงเจ้าจงทำความเคารพสินแสมือเหล็กเจ้าแห่งภูเขาไฟสหายข้าซะขอรับคารวะท่านอาจารย์สินแสช่วยกำเพิงฮะแล้วนั่นไปโดนอะไรมาล่ะน่ะมันโดนเจ้านาจาศัตรูของข้าทำร้ายน่ะสิข้าอยากจะให้ท่านช่วยรักษาชีวิตมันเอาไว้เพื่อประโยชน์ของข้าภายภาคหน้าว้าแล้วท่านจะไปไหนล่ะแม่หญิงโพคีไนเราเพิ่งจะเจอกันเดี๋ยวนี้นี่เองท่านหายไปสนานข้าคิดถึงปิ้งอย่ามาทำเป็นปากหวานตาหวานใส่ข้าเลยท่านเจ้าแห่งภูเขาไฟข้ามีกิจธุระที่ต้องรีบไปบำเพ็ญตบะที่อื่นข้าต้องขอลาก่อนละฝากเจ้ากำเพิงนี้เอาไว้ด้วยข้าไปละสหายข้ากำเพิงสำหรับแผลไฟลวกของเจ้ารักษาให้แค่ประเดี๋ยวเดียวก็หายแล้ว
แต่ดวงตาของเจ้าข้างหนึ่งที่สูญเสียไปข้าไม่อาจจะรักษาเอากลับคืนมาได้รักษาแผลไฟลวกก่อนธนกำเพิงโยเฮ้ยเฮ้ยควันอะไรเนี่ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สินแสช่วยข้าด้วยโอ้ยโอ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยควันที่ออกจากจมูกของข้านี่คือยารักษาโรคและรักษาแผลต่างๆให้หายภายในพริบตาไม่เชื่อก็ดูเอาเองเฮ้ยท่านพ่อจะเป็นไงบ้างนะเป็นไงกำเพิงรูปโฉมใหม่ของเจ้าดูเฮลขึ้นเยอะเลยนะเฮลจริงๆเลยเนี่ยละเท่ซะไม่มีท่านอาจารย์สินแสท่านมาบำเพ็ญตบะอยู่ที่เชิงภูเขาไฟแห่งนี้นานแล้วหรือยังล่ะท่านแล้วที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยหรอนอกจากท่านน่ะค่อยๆถามนานหลายปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็มีแม่หญิงโพคินัยเป็นเพื่อนร่วมอาสมอยู่ด้วยนางไปบำเพ็ญตบะอยู่ที่อื่นซะแล้วพูดแล้วมันเสียดายแน่แน่ท่านอาจารย์รักนางเหรอข้าว่าท่านอาจารย์สินแสต้องรักท่านหญิงโพคินัยแน่ๆใช่ไหมล่ะท่านอาจารย์บอกข้ามาเถอะนะเอ้ยทำไมเจ้าพูดอย่างนั้นล่ะกำเพิงอย่าแย่อย่าล้ออาจารย์เล่นไม่ดีอย่าล้อข้าก็แค่เย้าท่านอาจารย์เล่นไปอย่างนั้นแหละอย่าได้ถือสาข้าเลยข้าอยากออกไปเดินเล่นข้างนอกท่านอาจารย์ช่วยพาข้าไปหน่อยสิได้ไหมล่ะโอ้ยได้เลยกำเพิงไปกำเพิงออกไปเดินเล่นด้วยกันข้าจะให้เจ้าดูอะไรปิ๊ก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 นะจ๊ะสิเจ้าแม่ฮ่าปิ๊ก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 นะจ๊ะสิเจ้าแม่ฮ่าเดี๋ยวก็รู้กำเพิงเจ้าเห็นไหมว่าข้าได้มันบำเพ็ญทำตบะจนมือทั้งสองข้างนี้กลายเป็นเหล็กเจ้าอยากเห็นอิทธิฤทธิ์มือเหล็กของข้าไหมล่ะกำเพิงอิทธิฤทธิ์มือเหล็กของข้าเนี่ยเฮ้ยอยากเห็นสิท่านอาจารย์ข้าอยากเห็นอยากเห็นเหลือเกินท่านอาจารย์ได้โปรดทำให้ข้าเห็นเป็นขวัญตาด้วยเถิดนะท่านอาจารย์นะนะท่านอาจารย์ข้าอยากเห็นได้เฮ้ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เฮ้ยมือเหล็กจะทานฟ้าเป็นอะไรเนี่ยเองหน้าเศร้าเชียวเนี่ยดูดิให้ใส่ผ้าคลุมหน้าแบบเนี้ยใครจะเห็นหน้าแมนๆของข้าวะโย่โย่แต่ข้าว่าใส่ไว้น่ะดีแล้วอ้าวพูดแบบนี้ข้าน้อยใจนะเนี่ยไปดูจ้าจ้อแจ๊กกันดีกว่าไหมน้องๆจ้าจ้อแจ๊กชิ้นไหนไม่เล่นแล้วก็เอาออกมาพี่จ้าจะได้บริจาคให้คนอื่นโหเราก็มีพี่จ้าซื้อให้ดูนี่ก็ชอบดาบก็ยังเล่นอยู่เล่นเหรอเห็นทิ้งเกลื่อนบ้านเลยเลือกมาสิเลือกมาชิ้นไหนดีนะขอคิดแป๊บนึงรักพี่เสียดายน้องเอายังไงดีล่ะแก่นๆก็สวยน้องจ๊ะก็น่ารักก็จ้าจะให้หัวใจใครดีอ่ะน้องจ๊ะเอ้ยอย่าแก่นๆดีกว่าขนหลังใจรักพี่เสียดายน้องหมายถึงว่าอยากได้สิ่งนึงแต่ก็เสียดายอีกสิ่งนึงด้วยอ่ะครับอ้าวโอ้ยจ้าเมื่อไงแล้วกูให้หมดเลยโหยใจดีจริงๆเลยงั้นพี่จ้าเอาไปแล้วนะได้แต่พี่จ้าต้องซื้อของเล่นให้หนูใหม่นะเย้ยเสียตังค์อีกแล้วเราแหมสังขารไม่จีรังการกระทำนั่นแหละที่ยั่งยืนนี่จะขวางน้อยถ้าหลบไม่ทันตายแน่แน่เฮ้ยไอ้นาจาขอให้ได้เจอกับอาจารย์มือเหล็กของข้าเฮ้อรับรองว่าแกไม่รอดแน่แน่เอาละนะเย้ยับยั้งกันเพียงเจ้าเลยเยี่ยมมากเลยกระไลเจ้าใกล้จะเป็นยอดฝีมือของมีดสั้นแล้วนะยังจริงๆเลยพี่ก็ตรงนักถือนักถือขอคาราวะให้หนึ่งจับกระไลก็ได้พี่นาจานี่แหละจ่าคอยฝึกให้ถึงได้เป็นอย่างรวดเร็วพี่ก็ตุงว่าไงจะฝึกมั่งไหม
พี่ไม่ชอบมีดสั้นอ่ะจะเอาทวนก็ได้นะนาจาจะฝึกให้ไม่คิดตังค์ด้วยเอาหรือเปล่าล่ะเออไม่ละน้อยน้อยฝีมือของพี่ก็ตรงเท่าที่มีอยู่ก็คงพอแล้วมั้งก็ตรงชักจะงงละไปนองกองนะเว้ยไม่ไหวจริงๆเลยพี่ก็ตุ่มเอาแต่นอนกับนอนอ้วนเป็นตุ่มไหมท่านพระโพธิสัตว์กวนอิมปิ๊ก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 นาจาสิเจ้าแม่ฮ่าปิ๊ก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 นาจาสิเจ้าแม่ฮ่าชายน้อยหญิงน้อยชายน้อยหญิงน้อยนาจาดีใจจังที่ได้พบกับเจ้าทั้งคู่อีกครั้งนาจาอยากจะขอโทษเจ้าเรื่องวันนั้นน่ะช่างเถอะนาจาเรื่องมันผ่านไปแล้วล่ะนะเราดีใจด้วยนะนาจาที่เจ้ากับพ่อขุนฟ้าคืนดีกันแล้วเรามาวันนี้ก็เพื่อจะมาบอกลาท่านพระโพธิสัตว์กวนอิมจะต้องจาริกไปโปรดสัตว์ในแดนไกลคงจะอีกนานนะกว่าจะได้พบกันอีกไงนาจาอ้าวแล้วถ้าเกิดนาจาอยากจะพบเจ้าทั้งสองขึ้นมาล่ะจะไปหาได้ที่ไหนเล่าต้องมาหรอกนาจาถ้าอยากจะพบเราแค่เพียงเรียกชื่อเราเพียงสองครั้งเราก็จะมาหาเจ้าแล้วล่ะนาจาลาลาก่อนนะนาจาอะไรด้วยลาก่อนแล้วเจอกันนะชายน้อยหญิงน้อยอามิตาพุทธโอ้ยหลงเนาะคารวะท่านอาจารย์ข้าทั้งสองจะมาบอกพวกเจ้าว่าบัดนี้ข้าได้บรรลุโพธิญาณถึงคราวเจ้าต้องไปอยู่สวรรค์เบื้องบนแล้วล่ะต่อไปเนี่ยจะยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าไม่ได้แล้วโดยเฉพาะนาจาหวังว่าต่อไปนี้จิตใจของเจ้าคงเจริญเติบโตอย่าลืมนะว่าต่อไปเนี่ยไม่มีข้าอยู่แล้วไม่มีใครที่จะช่วยเจ้าได้แล้วล่ะเจ้าจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองรักอาจารย์ทั้งสองไปละพี่นาบุญพี่นาเมืองพระอาจารย์ของเราท่านไปอยู่สวรรค์แล้วคงเห็นว่าโลกมนุษย์และเมืองกำแพงของเราสงบสุขแล้วมั้งต่อไปเนี่ยพี่ว่าไหมพ่อก็หวังอย่างนั้นแหละนาจาขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดนะลูกนะมาออกมาเลยกำเพลิงเฮ้ยเอาแล้วนะอาจารย์เฮ้ยว้าวเฮ้ยไม่แล้วระวังจบไปดิจุ๊บง่ายหมัดเล็กของข้าฮ่าๆๆกำเพิงเจ้าแน่มากฝีมือในการใช้เชือกตะขอเหล็กนับว่าถึงขั้นแล้วละกำเพิงข้าต้องขอบคุณอาจารย์ที่อุตส่าห์ฝึกสอนวิชาใช้เชือกตะขอเหล็กแก่ข้าข้ายังต้องฝึกอีกมากนะเอาละทีเนี้ยเจ้าลองมาใช้วิชาตะขอเหล็กรวมกับข้าดูสิว่าพลังฤทธิ์เดชมันจะขนาดไหนเรียบร้อยตะขอเหล็กนี่แน่ไงว้าวคอยท่านอาจารย์ข้ารู้นะว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่ท่านอาจารย์หรอปิ๊กปี้ปิ๊กปิ๊กปี้ปิ๊กนาจาสิเจ้าแม่ฮ่าปิ๊กปี้ปิ๊กปิ๊กปี้ปิ๊กนาจาสิเจ้ารู้เหรอกำเพิงว่าข้าคิดอะไรอยู่อ่ะข้าพอจะรู้ใจท่านอาจารย์สินแสดีว่าอยู่ที่ท่านหญิงโพคินัยได้โปรดเถิดอย่าหาว่าสิทธิ์ยุ่มย่ามเรื่องของท่านอาจารย์เลยข้าเห็นว่าเห็นว่าเจ้าเห็นว่าอะไรกำเพิงลองบอกข้ามาทีข้าเห็นว่าท่านอาจารย์น่ะรักท่านหญิงโพคินัยมากอยากจะได้นามาครอบครองโดยเร็วท่านก็ต้องรีบข้าอีกนะอาจารย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะน่ะรู้ทันเขินข้าไม่เข้าใจถ้ารักแม่หญิงโพคินัยแล้วทำไมต้องรีบฆ่าเจ้านาจามันเกี่ยวกันตรงไหนอ่ะฮะกำเพลิงก็ท่านหญิงโพคินัยน่ะมีความแค้นต่อเจ้านาจามากที่มันฆ่าหลานชายของนางตายข้าจึงเห็นว่าท่านอาจารย์ก็น่าจะรีบสังหารไอ้นาจามันซะก่อนเป็นของกำนันให้ท่านหญิงประทับใจโดยไม่ต้องรอช้ารับรองว่าท่านหญิงโพคินัยจะต้องซึ้งใจในตัวท่านอาจารย์อย่างแน่นอนเชื่อข้าเถอะนะท่านอาจารย์ข้ารักนางข้ารักแม่หญิงโพคินัยจริงๆถึงแม้ว่านางจะเป็นนาคข้าเป็นมนุษย์ก็เถอะเจ้านาจาคนเนี้ยข้าได้ยินมาว่ามันยังเด็กอยู่ไม่ใช่เหรอกำเพลิงใช่ไหมมันยังเด็กอยู่ใช่ไหมเจ้านาจามันยังเด็กอยู่ก็จริงท่านอาจารย์สินแส
แต่มันมีฤทธิ์เดชมากคล้ายว่าลูกปีศาจกับชาติมาเกิดการฆ่าเจ้านาจาเราจะต้องวางแผนล่อให้มันมาที่ภูเขาไฟแห่งนี้ให้ได้ซะก่อนนะท่านอาจารย์ว้าวก็นี่ไงส่งได้ละหม่อมวังทองสองบูกระเพาะส้มพังปิกตรงนี้ละโอ้ยโดนหัวพี่กระตุ่มด้วยว่าเขาอีหนาวเป็นเองไม่ต้องยงมาแล้วนะอร่อยจังเลยอร่อยมากๆอร่อยนะเจ้าเหมียวเนอะอร่อยเหมือนก่อนพอแล้วพอแล้วจังวอกเจ้าเมคะไม่ต้องยงมาอีกแล้วนะเท่านี้ก็อิงท้องแตกแล้วล่ะนี่นะจานมันอยู่นั่นเจ้ามนุษย์สองคนกับสัตว์สองตัวนั่นมันน่ะคือเพื่อนรักของเจ้านาจาท่านอาจารย์สินแสจัดการมันเลยสิอย่ารอช้าอยู่เย้ยจ้าวนี่เธอรู้แล้วอย่าบอกต่อนะอืมได้เลยสัญญาคือว่าคืออะไรอย่าบอกมาเร็วๆสิอยากฟังจังอ่ะมาแอบฟังได้ยังไงเนี่ยนี่ใส่ไม่ดีเลยนะอุ๊ยสวยแล้วรีบไปดูจ้าจ้อแจ๊ดีกว่าจ้าจ้อแจ๊ดทายสิใครเอ่ยแมวน้ำมั้งเลยไม่ใช่พี่จ้าเองเพื่อนได้ฟังว่ามันการ์ตูนอยู่เฮ้ยสนุกเหรอคือไม่ต้องเขาเราน้ำหนักแต่ว่าไงมือไม่พายเอาเท้าราน้ำไหวเลยนี่แก่นๆช่วยพี่จ้าพายด้วยสิพี่เหนื่อยแล้วนะเอ้ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำหมายความว่าไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางเรือโถงคนอื่นยังไงล่ะครับพี่จ้าช่วยด้วยเจอแค่กับรองเท้าคู่ใหม่ของแก่นๆไปแล้วคนที่ไม่ช่วยแล้วยังทำให้ช้าอีกอ่ะก็อยู่แถวๆนี้คนนึงนะแม่แล้วคนนี่ไงยืนอยู่หน้าพี่จ้าเลยจริงไหมจริงไหมพร้อมเหล็กต้องใช้ไฟแรงขอบเพื่อนต้องใช้ความจริงใจนะคะ